เท่าที่คุณหมอฟังมาตรการที่ภาครัฐก็บอกว่าก็พยายามจะหามาตรการมาอุดช่องโหว่ควบคุมดูแลเนี่ยถ้าหาได้นะปิดตีสองก็ควรทำแล้วครับไม่ใช่มาทำตอนปิดตีสี่เพราะมันทำไม่ได้มาตรการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าทำได้นะครับป่านนี้ทำไปแล้วตอนปิดตีสองแต่มันไม่ได้ผลมันไม่ได้ทำมันไม่ใช่ไม่ได้ผลไม่ได้ทำตั้งแต่ตอนที่ปิดตีสองอยู่แล้วเดี๋ยวมันไม่ได้ทำไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำเฉพาะคำพูดนึกออกไหมแต่ไม่ได้ทำโดยการปฏิบัติไม่เหมือนปิดตีสี่นี่ปิดตีสี่ที่ทำโดยการปฏิบัติเลยนะเห็นชัดเจนปิดตีสี่แต่บอกว่าที่จะทำอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยทำด้วยคำพูดมีไหมและสุดท้ายไปบอกขอความร่วมมือแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้ความร่วมมือทำอะไรเขาได้ครับคือจุดยืนของคุณหมอเนี่ยคุณหมอไม่ได้คัดค้านว่าจะขยายเวลาการเปิดคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นไปครับไม่ได้ว่าครับอย่ามากระตุ้นความตายให้กับคนที่เขาไม่รู้เรื่อง อย่าเอาชีวิตคนไทยมาเสี่ยงกับเงินที่คุณจะหาจากอะไรการเปิดตีสี่แล้วไม่ได้มีมาตรการให้ความปลอดภัยกับคนเหล่านั้นคือจะเปิดก็เปิดไปเถอะแต่มาตรการที่รองรับออกมาเนี่ยมันต้องชัดเจนและทำได้ก็อย่างดูอย่างเกาหลีที่เดี๋ยวถามคุณพาวิภพก็ได้ครับเขาก็ปิดกันกี่โมงก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าเขาเปิดกันเยอะกว่าบ้านเราด้วยซ้ำเอางี้ดีกว่าที่คุณหมอได้ดูไม่มีคนเมามาขับได้ดูมาตรการรองรับที่ออกมาสำหรับการขยายเวลาเปิดผับตีสี่เนี่ยลองพูดมามองยังไงบ้างอย่างเรื่องของการห้ามขายให้คนเมาจนคลองสติไม่อยู่อะไรคือเมาแล้วคลองสติไม่อยู่สมมติว่าเนี่ยเขาบอกว่าเอาเหล้ามาแล้วคนที่จะขายนี่เอาอะไรวัดว่าไอ้นี่คลองสติไม่อยู่อะไรมันไม่มีจุดชี้ก็นี่ไงตัววัดเลยว่าอย่างแบบเมาแบบไหนอ่ะถึงเรียกว่าก็มีแต่มาตรการคำพูดไงมันไม่มีการกระทำสมมตินะว่าอ่ะไอ้คลองสติไม่อยู่เนี่ยนะแล้วเราไม่ขายให้เนี่ยนะคือมีระดับแอลกอฮอล์เมื่อเป่าแล้วเนี่ยเกิน300สมมตินะเราไม่ขายให้แล้วอย่างนี้สิมีรูปธรรมถูกไหมหรืออ่ะถ้าลุกให้คุณมาเดินเนี่ยนะภายใน5เมตรเนี่ยนะเส้นตรงเนี่ยคุณเดินไม่ได้นะอย่างนี้เราไม่ขายให้ต้องเอาให้ชัดเจนอย่างนี้เอาใช่สิครับไม่ใช่แล้วใครจะยอมรับว่าคลองสติไม่ได้นี่ไงฮะคุณหมอรอบนี้เขาบอกว่าถ้าเป่าแล้วเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ห้ามขับรถกลับให้นั่งพักหรือว่าให้ญาติมารับก่อนหรือถ้าไม่มีญาติมารับต้องจัดหาที่พักให้ใครเป่าใครเป่าเขาบอกให้ร้านร้านมีสิทธิ์อะไรที่จะไปห้ามไม่ให้เขาขับรถตำรวจยังห้ามแทบจะไม่ให้ได้เลยเดี๋ยวนี้แล้วร้านถ้าเขาไม่เป่าจะทำไงฮะแต่ผมมองว่าอย่างยกตัวอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะมีการอบรมใบอนุญาตเสิร์ฟแอลกอฮอล์ให้กับคนที่ได้รับใบอนุญาตหรือคนที่ทำงานในร้านเหล้า อย่างน้อยเนี่ยคุณรู้กฎต่างๆเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าเมาคลองสติอะไรไม่ได้เนี่ยคือจากการอบรมเนี่ยมันก็ต้องรู้แล้วว่าอันนี้มันมีกฎหมายอยู่ซึ่งกฎหมายเนี่ยมันอยู่ในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานานแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วร้านที่ปล่อยคนออกไปข้างนอกแล้วเมาไปชนคนตายเนี่ยจริงๆร้านนั้นต้องรับผิดชอบด้วยนะอันนี้อยู่ในกฎหมายอยู่แล้วนะแต่ไม่เคยมีใครไปสืบหรือย้อนกลับคือไม่เคยบังคับใช้จริงๆเลยแสดงว่ามาตรการรองรับที่ออกมา 3-4-5 ข้อเนี่ยมีอยู่แล้วครับในมุมของคุณเท่าพิภพเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าผลักภาระให้ผู้ประกอบการมากเกินไปใช่ไหมคือมันก็เป็นภาระแหละครับแต่คือมันต้องเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกันบ้างเนอะคือผมว่ามันไม่มีใครที่ทำมาหากินแล้วแบบมันไม่รับผิดชอบแล้วก็จริงๆผมมองว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านอย่างผมเนี่ยมีอินเซนทีฟที่จะทำมากอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าคือนึกภาพครับผมคงไม่อยากฆ่าลูกค้าประจำผมอะเนี่ยอย่างเงี้ยเคยทำบ้างไหมคนเมาคลองสติไม่ได้เราบอกว่าเนี่ยไม่เมาไม่เมาก็ดูแลนะเอาอีกอย่างเงี้ยขายให้เขาไหมอย่างเงี้ยไม่ครับก็แบบกินน้ำไม่พี่อะไรเงี้ยคือมันมีวิธีอะครับมันต้องเทรนจริงๆนะมันก็เป็นศิลปะของคนกันอยู่หน้าบาร์นะคุยกับคนเมาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมอยากให้เขาเนี่ยนะตั้งคณะทำงานเพื่อมาดูผลกระทบเนี่ยตรงเนี้ยว่าเฮ้ยหลังวันที่15แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้คืนวันที่31ถึง1เนี่ยคุณจะให้ปิด6โมงเช้าเลยนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วให้คณะเนี่ยมีอำนาจในการที่จะเรียกเลยว่าเฮ้ยถ้าคนตายตรงนี้คุณได้ตรวจแล้วก็ถ้าไม่ตรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมีความผิดนะ อะไรอย่างเงี้ยคือมันทำได้อะถ้าเขาจะทำจริงๆโอเคกฎหมายมันออกยากแต่มันสามารถที่จะทำอะไรออกมาเป็นอะไรนะคล้ายๆเนี่ยเขาเรียกอะไรนะทดลองอ่ะแซนบ็อกซ์แซนบ็อกซ์นะเนี่ยให้อำนาจเขามันทำได้นี่รัฐบาลผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยกับคุณหมอครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อถกเถียงมานานมากเนาะไอ้ที่11โมงบ่าย2หรืออะไรเวลาเนี่ยเรื่องเวลากับคือเราก็บังคับใช้มาสักพักเนาะ
แต่มันก็มีอีกฝ่ายนึงเนาะอย่างฝ่ายคนในวงการเล่าเบียร์เนี่ยเขาก็บอกเอาแล้วไม่ลองแบบอันนี้หน่อยว่ามันจะต่างกันไหมเพราะว่าบางทีบางประเทศเขาก็บอกว่าจำกัดเวลากินเนี่ยคนมันดั้มกินเร็วนะมันก็มีหลายทฤษฎีครับคือจริงๆแล้วคืออยากมองอย่างนี้เนาะคือมันไม่มีนโยบายอันนี้คือพูดเหมือนดีเฟนต์ให้รัฐบาลอันนี้ฝ่ายค้านคือผมก็งงว่าทำไมรัฐบาลไม่มาดีเฟนต์วะเนี่ยนะครับคือผมก็งงเหมือนกันนะครับก็อย่างไรฝากรัฐบาลช่วยออกทีวีกันบ้างเจอแต่พรรคก้าวไกลกันหมดแล้วนะครับก็คือผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะในการที่เราจะได้ Data หรือมีอะไรมาเพื่อพัฒนานโยบายต่อไปเรียนรู้นะแล้วก็จริงๆแล้วคือพูดเหมือนปกป้องรัฐบาลไว้มันก็มีบวกมีลบทุกนโยบายนะครับอยู่ที่ต่อไปเนี่ยมันเราจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรต่อปกติเนี่ยปิดตีสองคนกลับตีสี่ทีนี้พอขยายไปปิดตีสี่คนกลับหกโมงเช้าตัวเลขคนเจ็บคนตายที่คุณหมอกังวลมากเนี่ยอันนี้ประเด็นสำคัญมันจะเพิ่มขึ้นคือผมว่าไม่อยู่ที่จำนวนคนใช้บริการนะ คือรอบมันก็เนี่ยต้องลองดูครับเพราะว่าคือกินนานขึ้นทฤษฎีว่ามันต้องเมาเยอะขึ้นไหมมันก็จริงแต่คนเขาอาจจะกลับก่อนนั้นก็ได้ไงใช่ไหมครับบางทีมันไม่ต้องหยุดคนที่กินถึงตีสองอยู่แล้วเขาก็คงอยากจะเขาก็กินเหมือนเดิมอ่ะหรืออาจจะต่อนานขึ้นอันนี้ไม่ทราบได้เพราะว่ามันก็คนมันไม่เหมือนกันนะครับคือผมว่ามันไม่จำเป็นต้องอยู่จนปิดร้านตลอดเวลาครับคือนึกออกคือแบบพฤติกรรมทุกคนเขาไม่อยู่จนปิดร้านคือเชื่อว่าตัวเลขมันไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะขนาดนั้นถ้าถามคุณทวีวัฒน์ถ้าผลทางเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามันไม่ให้สูงขึ้นแบบขนาดนั้นแล้วเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมครับถ้าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยผมว่ามีโอกาสบ้างนะครับแต่คือผมว่ามันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะในการที่คือกระตุ้นการท่องเที่ยวผมเองก็เป็นกรรมธิการท่องเที่ยวครับมันมีเลขหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปจำนวนนักท่องเที่ยวเอ่ยเทรนด์ของนักท่องเที่ยวเอ่ยการกินเหล้าเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแหละคือถามว่าทุกคนจะแบบคือถ้าคิดในมุมกลับนะคุณเปิดถึง6โมงอ่ะให้เขากินเหล้าแล้วเขาตื่นอีกทีเขาแฮงเนาะตื่นที4โมง5โมงเย็นอย่างนี้เหรอแล้วคุณไม่เอาเขาไปเที่ยวที่อื่นบ้างเหรอถามคุณหมอฮะประเด็นเรื่องของภาครัฐเขามุ่งเน้นว่าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคหลักที่จะกระตุ้นในบ้านเราเนี่ยนะฮะมาประเทศไทยก็อย่ามาปาร์ตี้ตี2เขาแบบมาเลยมันเร็วเกินไปเอาชีวิตคนไทยเข้าแลกเลย เอางั้นเหรอซึ่งคุณหมอบอกอันนี้มันแลกมาด้วยชีวิตคนไทยแลกด้วยชีวิตคนไทยนะเอางั้นเลยครับแล้วถ้าเกิดวันนึงเนี่ยคนในครอบครัวผมไปได้รับผลกระทบอย่างนั้นนะครับผมฟ้องรัฐบาลเลยนะว่าคุณผลกระทบอันนี้มาจากนโยบายของท่านเอาไหมครับท่านยอมที่จะรับตรงนี้ไหมแล้วถ้าต่อไปนี้คนที่โดนคนเมาชนช่วยกันฟ้องรัฐบาลเอาไหมครับคุณรับผิดชอบไหมล่ะเออหรือจะมาบอกว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ขายผมมีแต่นโยบายเฉยคนนโยบายคุณมันทำให้เกิดอย่างเงี้ยก็จำนำค่าก็ยังฟ้องกันได้เลยอ่ะหรือท่านรัฐบาลบอกนำร่องก่อนได้ไหมอ่ะ4จังหวัดที่ว่านี้ลองดูสัก3เดือนแล้วดูตัวเลขสิก็นำร่องไปเยอะก็เอาพวกนี้ไปด้วยสิครับทำไมอ่ะก็ไหนๆจะนำร่องเรื่องปิดตีสี่ก็นำเรื่องร่องเรื่องความปลอดภัยให้ประชาชนด้วยได้ไหมติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย